ของเป็นพระเพนวัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดร.โอ้หน้าตาสดใสมาเลยเอาละนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องเลวร้ายต่างๆก็คงจะผ่านพ้นไปนะเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันพี่น้องเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องมันไม่ถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายนะมันเพียงถือว่าใช้คำพูดผิดมันเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาเรื่องการนินทากันอะไรกันน่ะไอเราพูดเราก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของเราถูกไหมพี่ดร.ก็เราอันไหนพูดจะเต็มครับเราถือว่าแบ่งกันไงเราว่าเขาบ้างเราก็ให้เขาว่าเราบ้างครับก็หวังว่าจะจบนะเราจบเราทำงานกันต่อพี่น้องกันเนาะพวกเราพี่น้องเราใจกว้างทุกคนพี่ดร.ครับไม่ต้องไปพี่ดร.เอาไปไม่ศัตรูเรานี่วันนี้ศัตรูเรามันเผด็จการมันกำลังจะครอบงำประเทศอยู่นะครับแล้วก็เรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องครอบงำประเทศเนี่ยน่าเป็นห่วงเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้งที่เขาจะหมกเม็ดเข้ามานะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเรื่องที่มันเดือดร้อนต่อพี่น้องเรานะประเพณวันนี้จะชวนคุย2เรื่องนะที่เราได้ตกลงกันไว้เรื่องที่มันกระทบพี่น้องเราโดยตรงนะครับชีวิตความเป็นอยู่ลำบากนะครับอันเรื่องแรกคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการทำมาหากินกรณีคลองถมเนี่ยเรื่องของการจะเอาที่ของเขาไปจัดทำประโยชน์นี่อันเนี้ยเราต้องคุยกันหน่อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนสิทธิส่วนตัวของมนุษย์ด้วยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กินมีที่อยู่อาศัยเบื้องต้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องนะก็สังคมไทยคุยกันมานาน112ประเพณรู้สึกจะมีความเห็นอกเห็นใจอยู่หลายท่านนะที่โดน112เนี่ยที่อยู่ในคุกเมื่อกี้ก่อนออกรายการเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องคุณสมยศแล้วก็พี่ดานะครับพี่ดาตอปิโดแล้วยังไม่พอวันนี้เนี่ยมันไม่เลือกนะครับไม่เลือกว่าจะเป็นใครมีสิทธิ์โดนทั้งนั้นคนแก่ระดับที่นะครับนะเรียกว่าต้องเข้าเป็นบ้านคนชราแล้วเนี่ยก็ยังโดน112ทั้งที่บางคนก็มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับนะจากอยู่บนฟ้าเนี่ยร่วงลงมาแล้วก็โดน112แล้วก็ต้องเผชิญชะตากรรมหนักหนาแล้วแม้กระทั่งเด็กๆนะครับสิทธิของเด็กนักศึกษาต่างๆเดี๋ยวให้ป้าเพนลองเล่าลองคุยในเรื่องเหล่านี้วันนี้เนี่ยจะชงประเด็นให้แล้วเดี๋ยวจะนั่งฟังแล้วก็ถ้ามีประเด็นเสริมในเชิงหลักวิชาการเนี่ยก็จะให้พอเป็นกระแสนะครับวันนี้เราจะคุยกันไม่นานนะป้าเพนนะครึ่งชั่วโมงนะค่ะครับคือก็อยากจะเอาสาระมาให้พี่น้องได้นะได้รับรู้กันนะครับเราไปเล่นที่สาระเพื่อนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่นะสังคมไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเนี่ยป้าเพนสนใจก็จริงแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหลายมุมที่หลายคนนึกไม่ถึงพี่น้องที่อยู่ในคุกอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องแตะกันบ้างในส่วนของคลองถมเนี่ยป้าเพนในมุมมองของป้าเพนกว้างๆก่อนคิดยังไงแล้วก็ที่จริงป้าเพนเนี่ยมีประสบการณ์เป็นแม่ค้าใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะต้องไปเผชิญกับไอ้พวกในเทศบาลแถวนครสวรรค์อะไรเงี้ยขายของแล้วมีคนมาไล่อะไรเงี้ยใช่ไหมเทศกิจใช่ไหมเทศกิจเอาลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องคลองถมนี่ป้าเพนมีความรู้พื้นฐานยังไงบ้างแล้วก็คิดยังไงคือคลองถมนี่เลยนะเป็นตลาดของคนจนนะคนจนช่วยคนจนถึงเอาตอนนี้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วป้าเพนก็รู้นะคะว่าคลองถมนี่คือกปปส.แต่เราจะตัดตรงนั้นไปเราจะไม่คุยเรื่องตรงนั้นแต่เราคุยในฐานะที่เราเป็นประชาชนอันนี้ป้าเพนขอชื่นชมนิดนึงขอแทรกนิดนึงถูกต้องแล้วเวลาเราพูดในเรื่องหลักการพูดปัญหาของประเทศไทยวันนี้ไม่ต้องไปแยกสีเหลืองสีแดงนะครับแต่ให้ดูว่าประชาชนครับใช่ครับใช่เชิญต่อเลยครับเห็นด้วยครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเป็นประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบเหมือนกันเราพูดเรื่องหลักการไม่ใช่เรื่องกลุ่มสีเสื้อนะครับก็เดี๋ยวขอโทษพวกชาวสวนยางนิดนะคะที่เมื่อก่อนเคยขอโทษนะแต่ถามว่าทำไมตอนนั้นถึงได้ออกมาขอโทษนะคำว่าหัวเราะเยาะแต่ตอนนั้นยอมรับว่าหัวเราะเยาะจริงๆตรงที่ว่าพวกคุณใช่ไหมที่ออกมาไล่นายกเราพวกคุณช่วยเขาใช่ไหมแล้ววันที่คุณได้ยางโลตอนที่วันเพนออกคลิปมาน่ะยางโลลาจะ50จะแตะ50ตอนนั้นยังไม่ถึง3โลร้อยจนทุกวันเหมือนทุกวันนี้นะแต่วันเพนน่ะออกไปบอกเป็นยังไงนี่จะความจุกจะจุกอกเลยนะจำวันเย็นนี้ได้ไหมอ่ะนะพวกชาวสวนยางน่ะวันยังไงวันเพนก็กลับขอโทษมาด้วยในฐานะที่เราก็ประชาชนคนไทยคนรากหญ้าเท่าเทียมกันเราก็ชาวเกษตรกรแต่ถามว่าทุกวันนี้ถ้าไม่พูดอย่างนั้นคุณจะเข้าใจไหมว่าวันเพนจะสื่อว่าคุณมาช่วยไอ้พวกเผด็จการเนี่ยเผด็จการมันช่วยคุณไหมอ่ะมันช่วยคุณไหมอ่ะทุกวันนี้มันมีแต่คำหลอกลวงคุณมันหลอกไหมเนี่ย กี่วันแล้วเขาบอกเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่การกินการอยู่การใช้จ่ายอ่ะมันหยุดไหมอ่ะเงินดอกไฟแนนซ์มันหยุดไหมอ่ะดอกแบงก์ของธนาคารมันหยุดให้พวกคุณไหมอ่ะคุณส่งบ้านไม่ทันเนี่ยมันหยุดให้คุณไหมอ่ะตรงจุดนี้ที่พูดถึงแล้วตอนเนี้ยคิดว่านะคะว่าชาวสวนยางหรือว่าชาวกปปสเนี่ยเราหัวอกเดียวกันเราโดนรังแกของถมเห็นชัดค่ะพี่ดร.ครับชาวบ้านเนี่ยที่เขาขายของบนถนนปูเสือปูผ้าเนี่ยจะไม่ให้เขามีที่ขายเนี่ยเขาก็จนพออยู่แล้วเขาปูเสือขายเพราะเขาไม่มีเงินเซ้งร้านจะมาบอกอ้างบอกว่ามีเขาเรียกอะไรมาเฟียเขาอยู่กันได้นะการจัดระเบียบของคุณทำให้ประชาชนการจัดระเบียบสังคมของเผด็จการมันทำให้ประชาชนที่ขายของอยู่ริมถนนปูกับเสือที่เขาเรียกว่าประชาชนช่วยประชาชนก็คือเขาขายของเก่าเราก็คือลูกค้าแถวนั้นลำบากแล้วเขาจะไปขายที่ไหนจัดที่ให้เขาหรือยังแล้วของถมเดิมๆมันไม่ใช่ที่ที่มีราคาอะไรเลยเป็นที่กบพิธีทิ้งขยะแล้วก็เอาดินมาใส่ก็เลยเขาเรียกถึงเรียกของถมเดิมมันชื่อคลองสำเพ็งแต่พอที่มันเป็นมีราคาขึ้นทำไมถึงกลายเป็นที่ทรัพย์สินพวนมามหากษัตริย์ต้องเติร์ดตาวอนเพนหน่อยครับตอนที่มันเป็นกองขยะไม่มีใครมีค่าแต่ตอนนี้เกิดมันมีค่าเนี่ยที่ดร.บอกว่าทำไมถึงกลายเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วประชาชนจนที่ขายหากินอยู่ข้างถนนทำไมจะต้องไปพระมหากษัตริย์นี่ประเพณอีกในหนึ่งเขาเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกพระเจ้าแผ่นดินคือเป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยเขาถือทุกอย่างเป็นของเขาแม้กระทั่งทรัพย์ในดินสินในน้ำนะน้ำมันน้ำเมินเนี่ยโอ้โหกฎหมายเมื่อก่อนนี่นะที่ดินนี่เราต้องเช่าของหลวงนะจ่ายค่าเช่าให้หลวงนะผลละหมากรากไม้ต่างๆออกมาปุ๊บเนี่ยต้องเสียคืนจ่ายสวยจ่ายอะไรไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือจิตสำนึกเดิมๆแล้วก็รากฐานผลประโยชน์ว่าเจ้าจะต้องได้เนี่ยจิตสำนึกเขาไม่เคยหายวันนี้เขายังคิดอยู่ว่าอำนาจประชาธิปไตยยังเป็นของเขาอยู่บางคนบางกลุ่มบางพวกอ่ะเขาจะขอของเขาคืนอ่ะอำนาจเป็นแต่ของเราเป็นของกษัตริย์ไงนะแล้วประชาชนแย่งไปวันนี้เขาอยากจะแย่งคืนบ้างไงนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเรื่องจิตสำนึกประเพณครับแล้วเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยในหลวงคะในหลวงบอกว่ารักประชาชนไม่ใช่เหรอคะชาวบ้านคลองถมเขาก็อาศัยแค่ค้าขายเย็นเขาก็มาปูกลางคืนเขาก็เก็บถึงจะเป็นแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่คุณรู้ไหมคะเงินเดือนบางทีเงินเดือนทั้งข้าราชการเงินเดือนคนกินออฟฟิศอ่ะเขาไม่พอกินเขาถึงต้องมาขายของเก่านะคะแล้วของเก่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ช่วยประชาชนคนจนๆไปซื้ออะไหล่มาที่เขาแบบว่าคือกาต้มน้ำเสียสักอันนึงเนี่ยมันหาไอ้ปลั๊กเสียบอะไรไม่ได้เนี่ยต้องถ้าเกิดนั่นก็ต้องทิ้งใหม่ทิ้งไปเลยก็กลายเป็นขยะแต่ถ้าเกิดไปที่คลองถมเรายังมีอะไหล่เรายังมีการช่วยเหลือกัน10 บาท20 บาทชิ้นนึงแล้วมันก็กลายเป็นของใช้ได้จะบอกให้นะคะคลองถมเนี่ยแหละมีประโยชน์ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าเป็นการกำจัดขยะอย่างดีคือรีไซเคิลของให้ขึ้นมาใช้ได้ครับพี่ดร.วันเพ็ญเห็นควรว่าคลองถมตลาดแบกับดินควรยังมีอยู่ค่ะเนี่ยปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคมาตลอดนะเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมเพิ่งจะได้ออกคลิปไปประเพณเป็นเรื่องที่เขาเขียนตั้งแต่2535 20กว่าปีที่ผ่านมา23 ปีนะครับ เป็นหนังสือพิมพ์ของเมเนเจอร์นะครับสุดสัปดาห์ เขาก็เล่าไว้ว่าจริงๆเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยโดยการดำเนินงานของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นมีที่ดินทั่วประเทศมหาศาลมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยการลงทุนพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเองแล้วก็บริษัทที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี่ลงทุนเองเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดแล้วเขาก็จะดำเนินการกันบางทีก็แบ่งให้คนอื่นไปแต่ว่าทุกครั้งถ้ามีบริษัทเอกชนเข้ามาเอาไปเช่านะส่วนใหญ่เขาจะให้เช่าเขาไม่ขายขาดเช่าปุ๊บค่าหน้าดินก็ต้องจ่ายราคาเป็นแพงมหาศาลถ้าเช่าแล้วมาสร้างตึกสร้างอาคารนั้นนะผลประโยชน์ที่เขาเรียกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่เขาเอาเนี่ยบางที1 ใน 5เขาได้เป็นเสือนอนกินมาอย่างนี้ตลอดแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทางทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งมีที่ดินในกรุงเทพเนี่ย มหาศาลมากนะเป็นเนื้อที่เยอะมากและต่างจังหวัดก็หลายอีกหลายที่เดิมเนี่ยที่ดินมันเยอะในประเพณนี่เป็นเกรดนิดนึงก็คือว่ามันไม่มีค่าที่ดินราคาถูกใช่ไหมมันก็ยังถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นภาคการเกษตรก็ยังพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีมูลค่าเพิ่มก็จะให้คนยากคนจนอยู่ไปมันยังไม่มีค่านี่ก็ให้คนจนอยู่ไปก่อนแต่อยู่ไปอยู่นานเข้านานเข้าคนเนี่ยมันอยู่นานๆมันก็มีลูกมีหลานมามีอิทธิพลมีความผูกติดนะครับมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องเป็นวิถีชีวิตของเขาทีนี้เวลาที่มันผ่านไปเนี่ย35 ปีนั่นก็เมื่อก่อนก็นะ20 ปีที่แล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วว่าที่ดินมันเริ่มจะเพิ่มขึ้นโครงการหลวงสำนักทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์นี่ก็พยายามที่จะเอาที่ดินนะมาทำประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดบางทีก็มีหน่วยเอกชนเห็นช่องทางก็พยายามจะเข้าไปดีลแต่นี้เนี่ยเวลาจะแม้กระทั่งจริงๆก็มีกรมประชาสงเคราะห์หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือในเมื่อที่ดินของเจ้ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ก็ได้บางที่ไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ด้านธุรกิจนะครับก็ให้ชาวบ้านอยู่ไปที่สลัมอย่างที่เราว่าก็เป็นอย่างนี้นะแต่บางที่ในไปถมปุ๊บเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นของสำนักทรัพย์สินนะนี่ก็ตลกดีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่โลกมันพัฒนาไปในจุดที่ที่ดินราคาแพงขึ้นเมื่อก่อนสำนักทรัพย์สินก็ไม่ได้สนใจอะไรปล่อยให้คนอยู่พอตอนหลังโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ดินมันขึ้นมาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเป็นดีไม่ดีจะเป็นแสนเท่าอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะเข้าไปเอาที่ดินมาทำผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ที่ทำมาค้าขายร่วมลงทุนกับทางสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และตัวสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เองนั้นก็มีประสบการณ์มีคนทำงานจีรายุเนี่ยทำงานเก่งนะครับบางส่วนที่เขาทำดีมันก็มีเช่นว่าเอาไปสร้างสวนสาธารณะไปทั้งหลายนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นส่วนดีในบางส่วนทำให้ทัศนวิสัยของเมืองเนี่ยมันดูดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่ามันไปเสริมในส่วนอื่นของเขาหรือเปล่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยเขามีพื้นดินมันแผ่นดินอยู่ทุกจุดทำตรงนี้ให้หน้าอยู่แล้วเพื่อจะได้เป็นที่บ้านที่พักอาศัยหรือว่าทำตรงนี้เวลาจะตัดถนนทางด่วนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าทั้งหลายมันก็เขาจะต้องไปหาอย่างจุดที่จะทำให้ที่ดินเขาราคาแพงแล้วธุรกิจใหญ่ๆในกรุงเทพเป็นของเขาซะเกือบทั้งหมดกรณีของคลองถมเนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้านะประเพณน่าเศร้าตรงที่ว่าวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนั้นมันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็รับใช้คนกันมาอยู่เยอะแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เขาต้องการจะเอาไปทำอะไรก็ได้ในจุดที่นะครับเข้าใจว่าก็คงจะต้องมีข้ออ้างกันไปว่าเป็นเพราะอะไรบ้างนะครับแต่เรื่องของทั้งหมดเนี่ยคอนเซ็ปต์มันอยู่ที่การไล่ที่จริงป้าเพนการไล่ที่นะปรับวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยป้าเพนรับทราบความทุกข์ยากของคนที่เขาทำงานหากินอยู่ตรงนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมันมีความลึกขนาดไหนมันทำให้ชีวิตลำบากขนาดไหนถ้าจะต้องย้ายจากถิ่นฐานเดิมที่อยู่กันมาเป็น10-20 ปีพี่ดร.ไอ้ความลำบากมันมีแน่นอนนะหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาจากต่างจังหวัดเขาจำได้ว่าคลองถมมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดไปหาที่ใหม่ให้เขาเนี่ยคือเหมือนกับเป็นความเคยชินแล้วว่าถ้าจะเอาของเก่านะคะจะเอาอะไรหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องมาที่คลองถมเสร็จแล้วให้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่สะดวกให้กับลูกค้าไปไหมกว่าลูกค้าจะรู้จักอ่ะและอย่าลืมนะคะพ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นน่ะไม่ใช่คนร่ำรวยนะคะเพราะถ้าเขาร่ำรวยจริงน่ะเขาคงไปเปิดห้างแล้วค่ะพี่ดร.นะคะไปเปิดช้อปปิ้งส่วนของตัวเองแล้วแต่เขามาการที่เขาปูเสื่อขายเหมือนวันเพ็ญที่เคยหิ้วตะกร้าขายของไม่มีที่ขายของแล้วเทศกิจตามไล่จับน้ำตาทุกครั้งมันไหลอ่ะพี่ดร.มันไหลมาจากหัวใจก่อนถึงมันจะล้นมาที่ดวงตานะมันเป็นความคับแค้นใจนะคะพี่ดร.ว่าทำไมเราทำงานสุจริตขนาดนี้ทำมาค้าขายช่วยทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลนอกจากไม่ช่วยยังตามรังแกประชาชนตรงนี้นะบอกได้เลยว่าเห็นชาวของผมแล้วน้ำตาท่วมใจเหมือนกันไม่ใช่จะมาขอเขาเรียกว่าไม่คือเอาไงเอาสีออกไปก่อนพี่ดร.คุยเรื่องสีเอาออกไปก่อนไม่คุยเราไม่คุยใครจะเป็นกปส.ไม่คุยเราคุยในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าที่ไม่มีที่ขายของเป็นของตัวเองเหมือนกันพี่ดร.ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนแต่เมื่อที่ยิ่งเจ็บปวดหนักก็ตรงที่ว่ามารู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วทำไมเหรอคะถ้าในหลวงเห็นประชาชนรักในหลวงแล้วในหลวงจะรักตอบพวกเราพวกประชาชนคนจนๆแม่ค้าข้างถนนบ้างไม่ได้ โดยการอนุโลมให้พวกเราขายแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งที่ถาวรนะคะพี่ดร.แค่เสาร์อาทิตย์กับการจัดระเบียบของคุณน่ะมันมีอะไรดีขึ้นบ้างประเทศไทยสวยขึ้นเหรอคะตรงนั้นกลับเงียบกันนะคะที่พี่ดร.พูดว่ามันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพถูกต้องค่ะเวลาเราไปหนึ่งเราอยากไปไหนอ่ะเราอยากไปกลางคืนเราก็ไปหาอะไรกินที่เยาวราชถ้าเราอยากจะไปหาอะไรที่เก่าๆหรือว่าบางทีเราถึงเราจะไม่ได้ไปหาอะไรโดยตรงเปลือกมันหนังหมาเข้าตาเจ๊กเดินคลองถมดีกว่าของถูกด้วยแล้วพอเผลอเขาเรียกว่ามันไปเจอเนื้อคู่ของมันได้อ่ะในนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่ช่วยประชาชนคนจนได้จริงๆและเป็นตลาดที่ช่วยประชาชนไม่ให้มีขยะเพิ่มขึ้นคือเป็นตลาดที่รีไซเคิลค่ะพี่ดร.อะไรน็อตตัวหนึ่งที่หาไม่ได้ที่อื่นแล้วมาคลองถมค่ะมาคลองถมเจอหาได้แล้วในหลวงค่ะวันนั้นพูดกับในหลวงนะในหลวงประชาชนไปขอร้องในหลวงเขาทำเพื่อในหลวงทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ขับไล่ออกมาช่วยขับไล่นายกที่ฝ่ายอำมาตย์โดยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขแบบเผด็จการที่มีในหลวงพระประมุขเขาก็ออกมาช่วยในหลวงแล้วในหลวงช่วยเขาบ้างสิคะในการยกเลิกอย่าไปไล่เขาตรงนี้เป็นที่ของในหลวงไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นที่ของเขาเรียกว่าเอกชนมันก็จะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ดร.มันก็จะอีกกรณีนึงว่าถ้าเขาจะไปสร้างห้างมันเพื่อผลประโยชน์ของเขาหรือจะไปสร้างเขารู้ว่าสถานีรถไฟจะมาลงตรงเนี้ยถ้าเรามาสร้างร้านลวงราคามันก็เพิ่มขึ้นเราเข้าใจของคนที่เขาทำธุรกิจ business แต่ในหลวงบอกว่ารักประชาชนน่ะและประชาชนทำเพื่อในหลวงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะทำไมถึงทำกับประชาชนแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าคลองถมมันเหมือนกับที่อาจารย์ที่ดร.บอกมันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพนะคะเสน่ห์การกินของกรุงเทพถ้าคุณอยากกินของอร่อยอาหารจีนไปเยาวราชคุณอยากเดินกลางคืนไปซื้อของอะไรก็ได้ที่แทบพูดนะคะมีสักแทบจะบอกว่ามีสักกระเบือยันเรือลบอะไรด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปคลองถมแม่ค้าข้างถนนน่ะเขาไม่ได้มาตั้งถาวรนะคะแล้วกับการที่คุณบอกว่าเอามานั่งเขียนสิคะเขียนลงกระดาษว่าข้อดีข้อเสียมันขนาดไหนใครเดือดร้อนใครได้ประโยชน์บ้างกับการที่มาให้แม่ค้าพ่อค้าที่อย่าลืมว่าตอนนี้พ่อค้ากับแม่ค้าเหมือนคนที่เขาแต่งงานกันนะเขาไม่สามารถแยกออกไปกันได้ถ้าคุณเอาอีกคนนึงไปอยู่สักใกล้ไกลอีกคนนึงอ่ะเขาจะรู้หรือว่าอยู่ตรงไหนหาที่ให้เขาหรือยังคะมีคนเขาก็กับมีคนเขาก็บอกว่าการคงอยู่ของตลาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเสน่ห์ก็จริงแต่เขาบอกว่าในนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเขาก็นำเสนอว่ามีพนักงานโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยนะมันเกะกะเวลาจะรถนั้นรับส่งคนไข้ก็มีปัญหานั่นก็หนึ่งนะแล้วก็เจ้าที่รักษาความปลอดภัยก็บอกว่าบางคนเนี่ยนะมีผู้ค้าเข้ามาลักขโมยก๊อกน้ำสิ่งของในโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาก็ว่ากันเรื่องปัญหาที่มีขโมยเหรอคะพี่ดร.พูดอย่างเงี้ยครับที่มีขโมยเหรอเมื่อเนี่ยเมื่อเช้ายังนั่งดูนักข่าวของช่องสามบ้านเขาอยู่ใกล้ไกลเนี่ยไม่ใช่แค่ก๊อกนะคะลือทั้งบ้านแม่งยันไซไฟอะค่ะมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะดีแล้วมีเป็นหูเป็นตากันคนเยอะอะนะขโมยมันยังขโมยได้เขาเรียกว่าอะไรมันขโมยยากนะถ้าเงียบจะขโมยยากเพราะเผลอเดี๋ยวเขาจะขนทั้งเตียงโรงพยาบาลไปด้วยเลยนะถ้าเกิดว่าโจรขโมยเยอะตรงไหนก็มีโจรขโมยตรงนี้เพราะว่าคนไทยมันยากจนที่วันเพนออกมาเรียกร้องให้ประชาชนได้มีสวัสดิการเนี่ยการศึกษาฟรีเนี่ยเขาจะต้องไม่ต้องรับผิดชอบข้าวเสริมลูกจะมาแล้วกูไม่ได้อยากเป็นโจรกูต้องไปหาขโมยของเขาเพื่อมาเป็นค่าเทอมลูกนะอันนี้พูดถึงขโมยก่อนนะเราเห็นใจขโมยด้วยขโมยเขาไม่ได้อยากขโมยหรอกค่ะพี่ดร.แต่เขาไม่มีเงินครับไปดูเมืองนอกเขาไม่ค่อยมีขโมยมีเหมือนกันแต่มีน้อยมีน้อยนะคะมีพวกติดยาอะไรมันมีถ้าพูดกันเดี๋ยวมันยาวเอาแค่นี้ก่อนแล้วไปคิดหน้ากันคือที่ไหนก็มีขโมยถ้าจะมาอ้างอย่างเงี้ยนะประเทศนอกก็มีขโมยค่ะสวีเดนก็มีขโมยค่ะของวันเพ็ญนะคะต้องอยู่เซฟตี้ของโรงพยาบาลโรงเขาเรียกธนาคารของทุกอย่างต้องเก็บธนาคารหมดที่ไหนก็มีขโมยถ้าพูดคนตลาดคลองถมนะเฝ้าขโมยให้นะถ้าพูดกันจริงๆอ่ะใครจะกล้ากับคนเยอะๆจริงไหมแล้วตรงนั้นถิ่นหากินเขาก็ไม่อยากให้เสียชื่อหรอกค่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรอกแล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่ไม่มีทางเข้าก็คุยกันสิคะคุยกันว่าขอสักหน่อยได้ไหมขอที่เราจะได้เขาเรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันอ่ะเขาเรียกถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้า โรงพยาบาลมาอ้างบอกว่าไม่มีที่รับส่งผู้คนเจ็บคนป่วยใช่ไหมคะก็ขอที่เขาบอกว่าถ้าเรามีปีโปมาเนี่ยขอได้ไหมขอที่ตรงนี้คุณขยับไปตรงนี้แล้วก็เพิ่มทางผิวทางจราจรให้เขาเพิ่มไปอีกนิดนึงเขาไม่ดื้อหรอกค่ะคนค้าขายเพราะว่าเป็นคนค้าขายบนริมฟุตบาทบนถนนนะคะยังไงก็ได้ขอให้เราอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขามาซื้อเราแล้วคนค้าคนขายเนี่ยเขาทำงานสุดจริตคุณไม่ส่งเสริมคุณจะเข้าไปเป็นโจรใช่ไหมครับนี่ก็ฝากเชิญครับเชิญเรื่องสวัสดิการที่วันเพ็ญออกมาต่อสู้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ไงว่าถ้าเกิดว่าเรามีสวัสดิการการเรียนฟรีเราไม่ต้องส่งลูกเรียนเองอันนี้สำคัญนะคะเด็กคนนึงไม่ใช่ถูกๆนะคะพี่ดร.เราไม่ต้องส่งลูกเรียนเองเราให้รัฐบาลส่งโดยภาษีของประชาชนเป็นเอาเงินจากประชาชนมาส่งให้เด็กเรียนเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพด้วยเงินของภาษีประชาชนแล้วเด็กคนนั้นก็กลับมาทำงานให้สังคมนะอันเนี้ยที่หนูกำลังต่อสู้อยู่ที่วันพี่คุณป้าต่อสู้อยู่นะคะแล้วก็เจ็บป่วยให้รักษาฟรีอะไรอย่างที่วันเพ็ญเนี่ยเขาก็จะไม่มีหรอกคนจนที่มันต้องขายแบกระดินนะรู้ไหมบางคนน่ะที่มาขายแบกระดินน่ะมีลูกจะต้องไปเรียนหนังสือค่าเทอมโน่นนี่นั่นนะมีแม่ที่ป่วยอยู่เรามีกษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะคะพี่ด็อกเตอร์เรามีทรัพยากรส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะคะพี่ด็อกเตอร์ที่วันพูนพูดเนี่ยมีเหตุผลถ้าไม่คุณไม่เชื่อในสิ่งที่วันพูนพูดนะคะคุณก็ไปหาในนิตยสารฟอร์บในนิตยสารกินเน็ตบุ๊กว่าเรามีกษัตริย์ไทยที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกจริงไหมและทำไมขนาดพระองค์มีขนาดนี้แล้วเนี่ยพระองค์ยังไม่ทรงพระเมตตากับที่ดินรกร้างข้างถนนใช่คำว่าฟุตบาทที่มันไม่ได้สึกได้หลอเลยพี่ด็อกเตอร์ถ้าเกิดมาอยู่แล้วก็ที่แล้วตรงนี้นะคะเดิมๆคือที่ทิ้งขยะคลองสำเพ็งคลองทิ้งขยะค่ะเอาขยะมาถมเขาถึงเรียกคลองถมไงคะครับตอนนี้มีราคาขึ้นมาเป็นที่ชุมนุมชนขึ้นมาแล้วคนที่ทำให้เป็นชุมนุมชนขึ้นมาก็คือพวกแม่ค้าพ่อค้าพวกนี้นะคะน่าคิดครับก็ให้ลองให้สังคมลองจับตาดูนะครับทิศทางของการที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นมีอิทธิพลนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นพระราชประสงค์แล้วเนี่ยนะใครก็ขาดยากแล้ววันนี้เนี่ยทหารของพระราชาเนี่ยยึดอำนาจไว้เต็มๆแล้วก็อำนาจอยู่ในมืออำมาตย์นะครับเขาจะทำอะไรนั้นแล้วก็ผู้ว่ากทม.ก็เป็นของประชาธิปัตย์อำมาตย์เต็มๆก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครจะมีข้อโต้แย้งนะครับในเชิงที่บอกว่าเป็นข้ออ้างของทางการนั้นนะครับผมคิดว่าในส่วนสำคัญเนี่ยเรื่องความเรียบร้อยการจัดระเบียบสังคมอะไรก็แล้วแต่เรื่องมีมาเฟียก็อาจจะฟังขึ้นแต่ขณะเดียวกันนั้นการจะไปเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยที่หักล้างกันเลยแล้วถือเป็นข้ออ้างไล่คนออกไปจากบริเวณนั้นอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราฝากให้พี่น้องไปคุยกันต่อก็แล้วกันนะประเพณนะเรามีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยหน่อยก็คือเรื่อง112เนี่ยประเพณ ครับมีความรู้สึกยังไงสะเทือนใจครับสองข่าวในเวลาไล่เรียกกันนะคะข่าวแรกคือการจับนักศึกษาที่เล่นละครเจ้าสาวหมาป่าแล้วก็ตัดสินจำคุกคนละ2 ปีครึ่งขนาดลดแล้วแล้วตอนนี้รู้ไหมคะเล่นงานใครถึงเขาจะทำผิดทำอะไรก็จริงถึงจะไปรังแกผู้หญิงคนนั้นจริงเราก็ต้องว่ากันตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วที่สำคัญเอาไปเล่นงานใครรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้เล่นงานไม่จะเล่นงานใครก็ได้112พ่อแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์ค่ะท่านแม่พ่อแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์นะคะโดนมาตรา112แล้วก็ไปติดคุกแต่ตรงเนี้ยโอเคเราไปว่าการทำกระบวนการยุติธรรมแต่การที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยวันเพ็ญจะขอพูดค่ะคนแก่ค่ะแล้วมีคนแก่คนนึงได้ตายติดคุกแล้วตายที่วันเพ็ญสู้ไม่เลิกนี่นะถ้ามึงจะให้กูเลิกนะไอ้พวกอำมาตย์มึงเอาชีวิตอภรณ์คืนมาแล้วตอนนี้ดูสิเอาพ่อแม่ท่านผู้หญิงศรีรัตน์เราคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่ท่านผู้หญิงนะเป็นประชาชนธรรมดาไปติดคุกเนี่ยแล้วไม่ให้ประกันเนี่ยมาตราเนี่ยยังเรียกว่าเป็นกฎหมายอยู่ไหมวันเพ็ญเรียกว่ากฎหมายอำมหิตใครจะเขียนว่ากฎหมายปกป้องพระเกียรติก็ต้องให้เขาประกันและให้เขาสู้ว่าเขาทำผิดจริงไหม แล้วการต่อสู้เรื่องหมิ่นประมาทนะคะพี่ด็อกเตอร์ไม่ควรจะจับกุมคุมขังนานเกินเป็นเดือนนะคะที่เล่นกันเป็นปีนะคะแล้วยังมีคนที่ติดคุกได้มาตรา112เท่าที่ทราบมาคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราไว้คุยกันคลิปหน้าเรื่องกล่าวของนี้พี่ด็อกเตอร์ช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะมันถูกต้องไหมคนแก่คือเอาตามหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ไม่แยกไว้ไม่แยกอะไรหรอกนะก็คือเวลาโดนคดีความเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องได้สิทธิพื้นฐานในการบอกว่าคุณเนี่ยยังไม่ผิดคุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์โดยไร้ข้อสงสัยผ่านกระบวนวิธีซึ่งต้องนะเป็นการสอบสวนอย่างเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ให้อิสระเต็มที่กับผู้ที่ถูกกล่าวหานะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือในเชิงทนายความในการต่อสู้คดีนั่นหลักเบื้องต้นก็คือจะต้องได้รับการประกันตัวเพราะว่าถือว่ายังไม่ผิดแล้วจะต้องได้สิทธิ์ในการต่อสู้เต็มที่ปัญหาของเมืองไทยก็คือถ้าเป็น112เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะตัดสินในเบื้องต้นว่าขอให้ประกันตัวสังเกตไหมครับไม่ว่าคดีไหนยังไงนี่ไม่ได้ประกันตัวแล้วจริงๆเนี่ยมีน้องๆที่เป็นนักกฎหมายนะครับซึ่งรู้จักกันอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้พิพากษาอยู่หลายคนก็บอกว่าถ้าเป็น112เนี่ยพรรคพวกไม่ค่อยกล้าที่จะปล่อยหลุดยังไงก็ปัดบอกว่าผิดไปก่อนเหตุผลสำคัญที่สุดที่ต้องใส่ไปนั้นเพราะเป็นคดีที่อาจจะสะเทือนต่อความรู้สึกของผู้คนจำนวนมากในประเทศชาติเนี่ยคือประเทศไทยของเราความรู้สึกของคนในประเทศชาติโดยที่เอาคนไปขังจนตายอย่างกระพงเหรอคะนะเอาพี่ด็อกเตอร์อันนี้พูดกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราเป็นคนเท่าเทียมกันนะถ้ามีคนมาว่าวันเพ็ญว่าวันเพ็ญเป็นขี้นะแต่ถ้าวันเพ็ญเป็นทองคำวันเพ็ญจะกลัวไหมถ้าคนมาด่าว่าวันเพ็ญเป็นขี้อ่ะเราคือเรานะพี่ด็อกเตอร์ถูกไหมคะเราต้องไม่กลัวคนตำหนิถ้าเราเป็นเราวันเพ็ญจะไม่ไปตามฟ้องร้องหรอกค่ะพี่ด็อกเตอร์อย่างคุณวันเพ็ญคือฟ้องร้องเนี่ยให้เขาหลับจำโอเคแต่ถ้าเกิดถึงขนาดนี้พี่ดร.ขอโทษนะคะนะสมมุติว่ามีคนมาบอกว่ามาด่าผมนะมาดูถูกเลยไอ้รูปหล่อผมบอกว่าดูถูกว่าผมขี้เหร่แล้วมันมาว่าผมรูปหล่อเนี่ยนะถึงผมจะผิดอกผิดใจยังไงมันก็ไม่ควรจะต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดที่ว่าโอ้โหให้คนอื่นมาฟ้องแทนผมนะใช่ไหมเรื่องการฟ้องแทนเนี่ยใช่ไหมคือคดีใครข้อคดีมันนะถึงผมจะไม่ถูกไม่แต่ที่จริงในเรื่องของถ้าเกิดมันเป็นความจริงอีกเรื่องของกฎหมายหมิ่นประหารอยู่1ให้คนอื่นมาฟ้องได้คนอื่นเนี่ยกรณีคนมาว่าผมรูปหล่อเนี่ยแต่ผมบอกว่าเนี่ยดูถูกกันผมน่ะขี้เรนะครับอย่างนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ว่านะผมไม่มีเงินฟ้องไม่มีอะไรไม่อยากจะยุ่งเรื่องอย่างอื่นนะเอาเป็นว่ายอมก็แล้วกันแต่ว่ามีคนอื่นใครไม่รู้ผมไม่เคยรู้จักเลยมาฟ้องในนามผมก็ได้นั่น1อันนี้ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงผมจะยืนยันว่าผมจะต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นคนไม่หล่อให้ได้เนี่ยนะแต่ว่าผมก็คิดว่าไม่ควรจะต้องให้คนอื่นเข้ามาจุ้นจ้านฟ้องในเรื่องของผมนะแล้วปัญหาของ112นอกจากว่าใครก็ฟ้องร้องได้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างอื่นอีกประเพณเรามาทบทวนความจำกันหน่อยเถอะค่ะครับมีอะไรอีกก็มันก็มีคุณสมยศมีโอ้โหพี่ด็อกเตอร์ทบทวนหนูได้บอกตรงๆว่ามันแค้นกับไอ้พูดตรงๆนะคะว่าที่มาทำตรงจุดเนี้ยมาต่อต้านกฎหมาย112โดยเฉพาะพอเราสืบไปสืบมาอ๋อกฎหมาย112เนี่ยมันทำร้ายประชาชนโดยที่ในหลวงเป็นคนตั้งหรอแล้วในหลวงไหนบอกว่ารักในหลวงรักประชาชนไงประชาชนว่านิดว่าหน่อยกระทบนิดกระทบหน่อยทำไมต้องจบจับประชาชนไปจับคุมขังนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ตอนนี้เต็มคุกไปหมดเนี่ยคนเขาก็เถียงมาว่าเนี่ยประเพณเขาเถียงว่าอ้าวปี2548นี่ก็ออกมาพูดวันที่4ธันวาเนี่ยว่าเราเดือดร้อนนะสมัยตอนนั้นดร.ทักษิณไปเนี่ยเห็นจำได้เลยด่าเหมือนด่ากระแทกดร.ทักษิณเลยนะเนี่ยไปจับสุรักษ์ศิวรักษ์ไปจับอะไรทั้งหลายเนี่ยกรณีอย่างนี้ปล่อยมันผ่านไปสิเพราะถ้าจับแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือเราค่ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยทุกตั้งแต่หลังปี49มาปุ๊บคดี112เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดตายในคุกอย่างที่ปาเพนว่าก็มีแต่ว่ากษัตริย์ภูมิพลไม่เคยออกมาพูดอีกแล้วไอ้พวกที่บอกรักกษัตริย์นั่นน่ะเชื่อกษัตริย์จงรักภักดีทำไมไม่ยอมเชื่อคำพูดปี48มั่งใช่แล้วอย่างนึงนะคะพี่ด็อกเตอร์กับคนที่เขาเรียกว่าหนีการไล่ล่านะคะเอาเงี้ยไล่จับแต่ฝ่ายแดงอันนี้เอาเรื่องของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ออกนะคะ ติดคุกอยู่เยอะๆเนี่ยประมาณผู้ชายเท่าที่รู้มาเข้าที่กรุงเทพนะ50แล้วผู้หญิง2 คนแต่ต่างจังหวัดนี่ยังไม่รู้นะคะก็อย่างเงี้ยนะคะก็แค่เอางี้แล้วกันนะคะแค่ว่าแค่ตำหนิจะบอกให้ค่ะกษัตริย์สวีเดนใจกว้างกว่าเยอะถ้าเกิดเอาความใจกว้างนะเพราะว่าเขาก็มีเจ้าเหมือนกันเจ้าสวีเดนอย่าคิดนะว่าไม่โดนเขาเปิดเว็บไซต์กันเป็นเรื่องเป็นราวด่ากันเป็นเรื่องเป็นราวเจ้าหญิงเคยมีภาพหลุดอ่ะเขาไม่เคยไปจับพี่ด็อกเตอร์ไม่เคยไปตามจับนะแล้วการจับของ112เนี่ยใครได้ประโยชน์ทำเพื่ออะไรนะเอาพี่ด็อกเตอร์จริงๆถ้าเกิดจับโจรมาติดคุกนะรู้ว่าให้โจรถลังมึงเลิกเที่ยวเป็นโจรนะมึงเลิกขโมยของคนนะมึงประกอบสัมมาอาชีพนะถ้างั้นเดี๋ยวกูจับมึงอีกนะแต่ตรงเนี้ยเพื่ออะไรแทนที่ประชาชนจะรักและเห็นใจกลับมาประชาชนมาเครียดแค้นวันเพ็ญไม่ได้โดน112ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้โดนจัดมานะอันนี้ไม่พูดถึงตัวเองเพราะมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วอะไรในฐานะที่เราเป็นคนต่างประเทศสัญชาติสวีเดนแต่คนไทยอ่ะเขาแค่ถามเขาสงสัยก็ไม่ได้เล่นละครยังไม่ได้เลยนะเล่นละครก็ไม่ได้แล้วเด็กนั่นอ่ะคุณอย่าลืมนะว่าคุณทำร้ายจิตใจใครอ่ะคุณคำว่าไปทำร้ายจิตใจพ่อแม่เขานะแล้วเด็กนี่เสียอนาคตเลยนะเด็กนี่เสียอนาคตเลยนะเด็ก2 คนนั้นอ่ะแล้วศิวพรอีกนะศิวพรว่าบุญว่าบาปคำน้อยไม่เคยด่าเจ้านะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนคุยอย่างเงี้ยคุยกับมันกับพี่ด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเคยคุยทางโทรศัพท์ไม่เคยแต่อยู่ในคนที่เขาบิดเจ้าคือเจ้านี่ถามจริงพี่ด็อกเตอร์เหมือนกับที่เราพูดกันเมื่อกี้ถ้าเขามีประมาทเราเป็นเรื่องไม่จริงมาฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายกันจบใช่ใช่ใช่ไม่นี่มันยิ่งกว่าคดีอาญาที่ว่าไปฆ่าคนที่เคยพูดอะแพรวาฆ่า9 ศพรอลงอาญาจำแพรวาได้ไหมคะขอเอ่ยจำได้แพรวา9 ศพใช่ไหมคดีความน่ะ9 ศพขณะรอลงอาญานะคนตามขับรถโดยประมาทนะคะทำให้คนตาย9 ศพแถมยังไม่มีใบขับขี่ความจริงเราผิดเยอะนะพ่อแม่ต้องผิดด้วยนะในประเทศต่างประเทศเนี่ยแต่น้องอีกคนหนึ่งเล่นละครโดนมาตรา112มาตรา112เนี่ยหนูถามถึงประโยชน์เมื่อกี้พี่ด็อกเตอร์ตามกันนะประโยชน์โทษมันมีแน่นอนมีคนเขาบอกว่าก็ในหลวงเนี่ยท่านไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองท่านไม่สามารถจะลงมาเถียงกับประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีกฎหมายปกป้องบ้างเพราะว่าท่านปกป้องตัวเองไม่ได้น้อยไงคือแค่พี่ด็อกเตอร์แค่คำพูดเนี่ยตีเตือนนึงนี่เนี่ยมันก็โคตรจำแล้วพี่ด็อกเตอร์ให้มีอยู่เดือนนึงเนี่ยคนเข็ดละเพราะว่าชีวิตในคุกไม่ได้สบายนะคะเพราะว่าได้คุยกับคนที่ติดคุกมาแล้วค่ะได้มาตรา112ได้คุยมาแล้วเดือนนึงเนี่ยเขาก็จะตายแล้วเหมือนกับ20 ปีในคุกแล้วนะคะลองไม่ต้องอะไรพวกคุณนะคะที่เอาพยายามดีอกดีใจเห็นคนติดคุกมาตรา112จับตัวเองขังในห้องดูก่อนสัก3 วันแล้วคุณรู้ว่าเขาทนทุกข์ทรมานขนาดไหนถ้าคุณคิดว่ากฎหมายมาตรา112ควรจะมีอยู่ดิฉันไม่ค้านก็ได้สักเดือนเหลือเฟือแล้วแต่นี่โอ้ขั้นต่ำ3 ปีนะป้าเพนขั้นต่ำ3 ปีสูงสุด15 ปี5 ปี3 ปีป้าเพนขั้นต่ำ3สูงสุด15ตามกฎหมายมาตรา112แต่ไปฟ้องน้องคนนั้นอ่ะ5 ปีแต่น้องคือฮะไม่นั่นคือการตัดสินตั้งแต่กี่ปีก็ได้ตั้งแต่3 ถึง 15ต่อ1กระทงนะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในลักษณะที่นะอยู่ที่5โดยเฉพาะถ้าสารภาพเนี่ยตัดสินไปที่5แล้วก็จะลดกึ่ง1อะไรเงี้ยแต่จริงๆกฎหมายเขียนไว้3 ถึง 15 ปีอย่างต่ำสุด3 ปีแล้วมันเหมาะสมไหมคะถามแค่นี้ว่ามันเหมาะสมไหมรุนแรงที่สุดในโลกนะป้าเพนเรื่องนี้รุนแรงที่สุดในโลกก็ได้ไงที่ต่างชาติพยายามช่วยคนที่เขาติดมาตรา112ไงเขาพยายามช่วยไงทุกคนเลยที่ติดมาตรา112ออกประเทศนอกประเทศมาเหอะไปอยู่ไหนนะเขารับหมดแหละป้าเพนคนครับมีคนบอกว่านี่ถ้าไม่ปกป้องในหลวงเนี่ยใครจะว่าอะไรก็ได้มันก็ไม่ไหวสิประมุขของรัฐเป็นเรื่องความมั่นคงของชาตินะถ้าใครทำร้ายประมุขก็ทำร้ายประเทศชาติอ่ะเห็นด้วยไหมครับประเทศอื่นเขาก็มีประมุขอังกฤษก็มีประมุขแล้วในเว็บไซต์ของพระราชินีอังกฤษมีคนมาด่าฟักอยู่พระราชินีอังกฤษเฉยๆเลยเขาตอบ ต่อเว็บทุกรัฐเขามีประมุขเหมือนกันและแต่รัฐหรือประมาณ100ไม่20กว่าประเทศพี่ดรตอนนี้ก้าวกำลังจะ0,000หนูพูดตรงๆแล้วพูดง่ายๆกำลังจะ0,000ถามว่าไง0,000นอกจากเราจะต้องเลี้ยงเจ้าเรายังจะแตะต้องวิพากษ์วิจารณ์เราถามอะไรก็ไม่ได้นะอันนี้พูดถึงประเทศไทยประเทศนอกเขาถามได้เขาถึงยังอยู่ได้อยู่ประมุขของรัฐไหมคะสวีเดนไปถามตลินที่อยู่สวีเดนว่ามันมีมาตรา112ไหมที่ขังมากกว่ามีถ้ากฎหมายหมิ่นประมาทนะคะพี่ดรก็คือตามว่ากันไปตามเนื้อผ้าหลักเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยออกมานะมีแต่ประชาชนฟ้องกันเองหมายถึงว่าหนูฟ้องพี่ดรฟ้องหนูแล้วก็มาตั้งทนายมาพี่ดรก็ตั้งทนายหนูก็ตั้งแต่เจ้าสวีเดนไม่เคยตั้งทนายไปเล่นงานใครผู้ประชาชนสวีเดนรู้ค่ะถามแล้วกฎหมายมาตรา112อย่างนี้ที่ว่าจะทำคุกเยอะๆอ่ะมีค่ะสวีเดนเมื่อ300ปีก่อนค่ะครับประเพณีเรื่องครับใช่มันหนักกว่าเขาจริงๆแล้วก็มันโบราณจริงๆทุกประเทศเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าครับจริงๆทางวังเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาผลดีผลเสียเนี่ยเรามองผลดีไม่ได้เลยจะว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเท่าที่ทำไปทำมามันก็ยิ่งแย่นะครับทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนจะจับกุมคุมขังการไปตรวจค้นซึ่งเดี๋ยวต้องคุยกันนะเรื่องขบวนการที่จะไปตรวจสอบว่าใครหมิ่นใครไม่หมิ่นนะครับพอส่งไปฟ้องปุ๊บก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ต้องโดนโทษนะอันเดี๋ยวค่อยกลับมาโดนโทษพอโดนโทษปุ๊บเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยกระบวนการที่อยู่หลังจากที่ตัดสินคดีแล้วเนี่ยนอกจากไม่ให้ประกันตัวแล้วไปอยู่ในคุกอยู่ในสภาพที่ใช่ไหมป้าเพนคงจะได้ยินเรื่องราวที่ไปโดนซ้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยลองเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยซิว่ามันป่าเถื่อนขนาดไหนถ้าโดน112ก็คือก็มีนะคะคนที่โดนซ้อมเนี่ยเพราะว่าคือทุกคนจะปั่นหัวแล้วก็สุกเสียบมาว่าใครไม่รักเจ้าเนี่ยก็คือเป็นคนเหี้ยคนเลวอ่ะพูดกันง่ายๆเหมือนกับเลวกว่าไอ้พวกที่ข่มขืนฆ่าเข้าไปอ่ะต้องโดนทุกคนอ่ะแล้วยิ่งเขาถามว่าเขาพวกในคุกมันจะถามว่าคดีอะไรมาเขาบอกถ้าคดี112ด่าเจ้าอู้ในหลวงนี่เป็นเพราะพวกมึงนั่นแหละกูเลยไม่ได้รับอภัยโทษกูต้องซ้อมพวกมึงนี่แหละตัวดีเลยที่ล้มเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วพี่ด็อกเตอร์และที่สำคัญความเป็นอยู่ในนั้นลำบากมากพี่ด็อกเตอร์เอาไว้มันคุยยาวจริงๆพี่ด็อกเตอร์ไว้สำหรับคลิปหน้าดีไหมว่าเราจะคุยกันเรื่องคนในคุกนะคะเพราะว่ามันเพนได้คุยกับคนที่ติดคุกมาแล้วจริงๆว่าเขาไม่ตลอดปีกว่าเขานอนหลับไม่สนิทโอ้งั้นดีเลยป้าเพนเรื่องของพี่น้องที่อยู่ในคุกในจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับในหัวจิตหัวใจผมไม่นั่งนึกไปในสงสารมากความหวังของเขาเนี่ยมีมาตลอดนะตอนที่รัฐบาลนะที่พวกเราเลือกกันไปโดยพระพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยคุณยิ่งรักเข้าไปก็หวังว่าจะได้รับเนี่ยโทษกรรมหรือว่านะเรื่องคดีความจะคลี่คลายก็ปรากฏว่าอิทธิพลของอำมาตย์ไทยเนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินนะคดีความตุลาการเนี่ยถ้าเป็นอำมาตย์มันสั่งเนี่ยคดีได้ดังใจแต่ถ้าเราจะไปขอร้องมั่งเลยเพราะถ้าเป็น112เนี่ยไม่เคยได้รับความปราณีเลยนะครับเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจกันพอสมควรเอาเป็นว่าชีวิตแล้วพี่น้องเราที่รวมถึงไม่ใช่112อย่างเดียวถ้าถูกตาหน้ามาเป็นนักโทษการเมืองวันนี้อยู่ในฝั่งผู้แพ้นะแสดงอะนะครับเป็นฝั่งผู้แพ้เนี่ยโดนหนักโดนหนักแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ในคุกอย่างเดียวนะป้าเพนพี่น้องที่หลบหนีคดีความต่างๆโดนยัดเยียดคดีกล่าวหาว่าเป็นนะไอเป็นพวกไอเสื้อแดงไอพวกผู้ร้ายอะนะครับใครชนะผู้ชนะก็เป็นนะผู้คนถูกหมดคนแพ้เนี่ยก็ยังไงก็ต้องรับโทษรับผิดวันนี้ก็เผชิญชะตากรรมนะครับที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะนะขอนิดนึงเชิญตรงที่ว่าคนแสดงเนี่ยถามที่ว่าเราแพ้นี่เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ดรครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายประชาชนค่ะเขาไม่อยากให้ประชาชนแข็งขึ้นมาค่ะทำยังไงก็ได้ที่กูจะเล่นงานประชาชนคือตอนนี้นะคะประชาชนลำบากหนึ่งเอาอย่างเงี้ยที่เราคุยกันเนี่ยเขาทำอะไรได้ทุกอย่างจะคุยไม่ต้องแสดงแล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่แล้วโดนกันทั่วหน้าเอาของถมเนี่ยกปปส90%อย่าไปบอกโดนหมดนะฮะวันนี้โดนกันทั่ว90นะคะแล้วประชาชนยางเนี่ยก็90%เป็นกปปสนะคะโดนกันทั่วหน้าด้วยนะคะด้วยบารมีพระปกเกล้าของพระเดชประการโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เป็นพระประมุขนะคะชอบมากประเพณชอบที่ประเพณสรุปว่าจริงๆเนี่ย ไล่มันลงมาก็คือคำว่าประชาชนและประชาชนนี่แหละคือผู้ที่ถูกกดขี่นะครับโดยไอ้คนที่อ้างว่ารักจงรักภักดีนักหนานั้นนะครับวันนี้ก็ใช้อำนาจมีอำนาจอยู่เต็มมือนี่จะไปไล่ทำร้ายใครก็ได้จากคนที่เป็นคนที่ขนาดว่าในวังนะซึ่งเขาอ้างว่าจงรักภักดีมากเนี่ยยกขึ้นถึงขนาดจะเป็นว่าที่พ่อตาแม่ยายเป็นพ่อตาแม่ยายของนะครับศรีภรรยาซึ่งจะเป็นว่าที่ราชินีแล้วก็หลานนั่นก็ในอนาคตก็คือจะเป็นราชญาติราชทายาทด้วยนะครับเป็นผู้ชายนี่ก็ปรากฏว่าถ้าต้องการจะทำอะไรในวันนี้จะเอาเขาเข้าคุกเนี่ยมันไม่เหลือเยื่อใยไม่เหลือน้ำใจหรือว่าจริงๆใน DNA ของชนชั้นนี้เนี่ยมันไม่มีความเมตตาหรือไม่รู้จักจิตไม่มีเมตตาธรรมเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือยังไงป้าเพนนะก็ใช่อ่ะพี่ดร.จริงๆคำว่าเมตตาและอย่างเป็นผู้กันจริงๆนะคะว่าอย่างกับในเนี่ยอย่างกับคดีของจริงอยู่นะคะเขาอาจจะกลางอะไรอย่างที่พวกคุณกล่าวหามีเป็นไปได้นะคะเวลาประเทศไทยเนี่ยเพราะเวลานั้นก็จะยกย่องกันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เมตตากันนิดนึงได้ไหมคะอย่างน้อยให้ประกันตัวนะให้ประกันตัวมาสู้กันนะผิดแล้วค่อยว่ากันเรื่องประกันเนี่ยขอกันหน่อยได้ไหมแต่ดูรู้ว่าขอไปเถอะพี่ดร.เขาไม่ฟังเราหรอกเหมือนเราพูดกับกำแพงหินพี่ดร.แต่เราสงสารเราอย่ามาพูดว่าประชาชนขานะคะคุณเห็นด้วยกับมาตรานี้ใช่ไหมคะและถ้าวันหนึ่งพวกคุณโดนบ้างอะเป็นไงคะนี่ขนาดศักดินายังโดนหนูถือว่าครอบครัวสุวรรณีเนี่ยคืออดีตศักดินานะคะเพราะว่าเป็นคุณตาคุณยายของรัฐทายาทองค์ที่อันดับที่11นะคะองค์ที่11ในอนาคตอาจจะเป็นรัชกาลที่11ใครจะรู้พี่ดร.ถูกไหมคะคุณดูแล้วกันถ้าไม่พอใจก็มาจัดการหมดแล้วหนูพูดไปแล้วพี่ดร.หนูไม่อยากพูดอีกตรงว่าเราฟ้องกันเอาให้ถ้าเกิดเอาหลาบจำจริงๆมึงด่ากูเหรอมึงว่ากูเหรอโอเคมาติดคุกสักเดือนหนึ่งนี่คือหลาบจำพี่ดร.นี่มันติดยิ่งกว่าคดีอาญาที่รู้แล้วนี่เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้เขาไปฆ่าตาใครตายเนี่ยถามจริงๆแค่โอเคอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจะบอกให้นะคะคนไทยมันไม่มีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงในกรณีของแม่คุณพ่อแม่ของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ซึ่งในอดีตเราอาจจะรู้ว่าเขากลางจริงอาจจะกลางจริงแต่พวกเราใช่ไหมที่ไปยกย่องศักดินาเวลาพอเขาเป็นพ่อตาแม่ยายของพระราชินีเอาว่าที่พระราชินีเลยก็แล้วกันพวกเราก็นั่งข้างล่างมันก็ถูกไงนิสัยพวกเรานี่คือนิสัยพวกคุณเองนะเพราะฉะนั้นเอาความเท่าเทียมกันมาคืนประชาชนได้แล้วต่างประเทศคุณเคยเห็นใครไปยืนต้องก้มหมอบกราบไหมกับพระราชินีอังกฤษพระราชินีเดนมาร์กพระราชินีสวีเดนของสวีเดนมีบ้างไหมเขาไม่มีแล้วเขาความเท่าเทียมกันประเทศไทยเนี่ยมันล้าหลังมึงรู้ด้วยกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเมื่อ300 ปีเขาใช้ทางยุโรปเขาจะเลยไปถึงไหนแล้วเอาฝากบอกนิดก่อนจะจบพี่ดร.สวีเดนเป็นประเทศเล็กๆและประเทศประชาชนสวีเดนดูกันจริงๆนะก็คือเกษตรกรหรือว่าคนหาปลาเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอ้นักล่าในเรือแบบชาวประมงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะเอางี้เอาสินค้าเขาชิ้นเดียวพอนะเดี๋ยวจะคุยเยอะเชิดสักนิดหนึ่งเขาก็มีเจ้าเหมือนกันเขามีวอลโว่และตอนนี้เป็นไงทำรถนิรภัยเบรกโดยที่คนสลบรถเบรกเองพี่ด็อกเตอร์ดูมีเจ้าเหมือนกันแต่ไม่มีกฎหมายนี้เขาเจริญเอาประเทศไทยมีเจ้าแล้วมีกฎหมายเนี้ยอะไรก็ไม่ได้จะทำก็กลัวไปขัดแข้งขัดขาลูกท่านหลานเธอถ้ากูมีหัวคิดกูจะทำไม่เครื่องนี่มันก็ไม่กล้าลูกท่านดุดีเกินหน้าลูกท่านหลานเธอเดี๋ยวมันเอาคดีมายัดไปอีกคดีหน้ากลัวนี่คดี112ก็เรื่องเจริญไม่เจริญนี่อาจจะมีหลายสาเหตุนะคงไม่ใช่ว่ามีเจ้าแล้วมีกฎหมายไม่มีกฎหมายอะไรไงแต่ว่ามันมีส่วนจริงๆมันมีส่วนจริงๆแล้วจะบอกอะไรนะคะพี่ดร.ในขณะที่เรามีกษัตริย์ไทยเอาตรงนี้นะพี่ดร.นะประเด็นเดียวกษัตริย์ไทยร่ำรวยอันดับ1ของโลกห่างจากกษัตริย์ประเทศอื่นจริงไหมถ้าจริงไปหาคำถามบางคนฟังไปหาคำถามคำตอบให้กับตัวเองแล้วทำไมคุณยังจนอยู่แล้วทำไมยังมาใช้กฎหมายล้าหลังอยู่เพื่ออะไรเพื่อปกปิดความลับอะไรบางอย่างใช่ไหมก็น่าคิดนะก็ปิดปากประชาชนใช่ไหมไปหาความ พี่ป้าปอสีถามพี่ป้าเป็นสี่คนขี้สงสัยนะคะพี่คุณด็อกเตอร์ครับครับดีครับแล้วก็สงสัยถามคำถามแล้วก็ให้พี่น้องไปช่วยหาคำตอบเองบ้างนะครับด้วยตัวเองบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยอคติหรือเปล่านะครับก็ลองไปหัดคิดนะหัดคิดดูพูดกี่ครั้งเกียรติผลแล้วบอกไม่ได้เกียรติในหลวงนะอย่าเข้าใจผิดพูดเป็นร้อยๆคลิปว่าไม่ได้เกียรติในหลวงแต่สิ่งที่พูดเนี่ยมันมีหลักฐานเรามีกษัตริย์ไทยร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแต่มีกฎหมาย112มาเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งเรากล้าถามไหมในหลวงท่านได้แต่ใดมาเงินไหมถูกไหมแค่เนี้ยแค่ตอนนี้ก็ถามไม่ได้แล้วนะติดคุกนะติดคุกนะเมื่อประเทศไทยอ่ะถ้าถามนี่ก็มีสิทธิ์โดนค่ะแต่ว่าเราอยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยประชาชนนี่ไม่มียั้งนะเอาข้อมูลมาให้พี่น้องพิจารณาเชื่อหรือไม่เชื่อในเป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องความร่ำรวยของกษัตริย์เนี่ยแต่นี่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเลขเขาบอกมาแล้วประเพณเอาทรัพย์สมบัติของคนไทยทั่วประเทศเนี่ยนะมารวมกันนะรวมกันเป็นกองเดียวกันแล้วก็หารแบ่งให้เท่ากันเนี่ยสมมุติว่าได้1บาทได้1บาทแต่ละคนเนี่ยได้คนละบาทกษัตริย์ภูมิพลกองของกษัตริย์ภูมิพลกองเดียวคนเดียวนั่นแหละมีกี่บาทเดาได้ไหมไม่ได้พี่ดร.เพราะมันรวยเยอะเหลือเกินแล้วหนูไปเก่งเรื่องตัวเลขพี่ดร.ตอบเลยเฉลยให้คิดเลยนะประชาชนทุกคนเอาของมารวมกันเสร็จแล้วก็แบ่งให้เท่ากันเนี่ยได้1บาทกษัตริย์ภูมิพลคนเดียวเนี่ยมีอยู่ 5.4 แสนบาทนั่นคือความต่างความรวยระหว่างพระศกนิกรทั้งหลายกับพระประมุขที่รักกันนักกันหนาแล้ววันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะประชาชนคนไทยเนี่ยรักเจ้านักหนามากเราพูดกันเรื่อง112เนี่ยเราพูดอย่างนี้เนี่ยคนก็บอกว่านี่พูดธรรมดาก็หาว่าด่านะผมนี่ไม่เคยด่าแต่คนเข้าใจว่าด่าแยกไม่ออกระหว่างวิพากษ์วิจารณ์กับการด่าวันเพลงก็ไม่เคยด่านะคำว่าเนี่ยจริงๆคำว่าไปล้อเรื่องอวัยวะหรือว่าไปทำให้เขาเนี่ยเป็นต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยผมก็ไม่ชอบที่จะทำนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำมาเลยเป็นนโยบายส่วนตัวนะครับทีนี้ สิ่งที่น่ากังวลและเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วประเพณก็คือว่าลักษณะของคนที่หลงไหลคลั่งไคล้รักพ่อเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ขนาดว่าถ้าสมมตินะป้าเพนรักสามีตัวเองแล้วมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองว่าสามีของเธอนั้นรวยมากเหลือเกินน่ารังเกียจไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยนะไม่ทำมาหากินเสียภาษีหรือเปล่าเนี่ยตั้งคำถามอย่างนี้นะแล้วป้าเพนก็ไม่พอใจมาว่าผัวฉันจงตายแล้วก็นะมีถึงไหนเอาไปล่าไม่ต้องอยู่ในคุกไม่ต้องไปฟ้องร้องอ่ะอยู่ที่ไหนจะไล่ไปตามรังควานมันอย่าได้เป็นสุขอย่าอยู่ในประเทศไทยนะไปที่อื่นพฤติกรรมของเพื่อนร่วมชาติเราอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่ากังวลป้าเพนลองพูดสื่อสารถึงพี่น้องที่ฟังเราอยู่ซิว่าทำไมมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็คือคนไทยเอาตรงจุดนึงนะคะพี่ดร.หนูเคยพูดเลยว่าคนไทยเป็นคนที่จิตใจดีนะใครพูดดีก็ว่าเขาดีโดยที่ไม่เคยสัมผัสตัวเขาเลยพี่ดร.ครับใครพูดดีมานะเขาเป็นคนดีในหลวงนะฉันรักประชาชนพระราชินีออกมานะในหลวงรักประชาชนแล้วปล่อยประชาชนจนอย่างเงี้ยคือคนไทยอ่ะพี่ดร.หนูเอาง่ายๆคือนี่คือความจุดเด่นของคนไทยแต่เขาเอามาเล่นเป็นจุดอ่อนของคนไทยกันเป็นด็อกเตอร์ใช้คำหวานโปยคำหวานโปยทุกวันโทรทัศน์เนี่ยโปยทุกวันหนูสรุปได้อย่างนี้จริงๆว่าคนไทยหลงคำหวานเป็นด็อกเตอร์โดยที่ไม่กล้าหาความจริงและกูจะยอมเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในออกทีวีคือเป็นคนไทยส่วนไม่กล้าหาความจริงเขาว่าเอามีมาตรา112ไงพี่ดร.สมัยโบราณเลยเขาบอกตัดหักตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยนะคนมันก็กลัวตั้งแต่โบราณนั่นแหละอ๋อมันสืบเชื้อกันมาสืบเชื้อกันมาอย่าไปพูดเรื่องเจ้านะสมัยคนนี่ก็ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเจ้านะแล้วเมื่อเรากลัวพี่เต้ก็เราก็ต้องไปอยู่กับเขาแล้วก็รักเขาแม้กลัวกับรักเนี่ยมันก็คนละขั้วกันนะกลัวก็ส่วนกลัวในระดับเบื้องต้นแต่มาถึงกับระอ๋อเหรอแต่บังคับให้รักนี่ก็ไม่น่าถึงขนาดจะต้องบอกว่าถ้าใครมาว่าพ่อฉันเนี่ยฉันเอาตายเนี่ยยอมตายถวายชีพแทนเนี่ยอะไรเงี้ยหรือว่ามึงต้องตายถ้ามึงมาว่าพ่อกูอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้มันผิดธรรมชาติในโลกนี้ไม่รู้จะมีใครบ้างนะตอบไม่ได้ป้าตอบไม่ได้จริง คะด็อกเตอร์เพราะว่าป้าไม่เคยรักใครที่ไม่มีเหตุผลเคยตอนสมัยเด็กๆนะคะว่าแม่บอกว่าให้รักในหลวงนะในหลวงเป็นคนมีบุญนะเราก็รักแต่เราก็ไม่ได้ถามเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเวลาคิดเราคิดเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่ได้ถามว่าทำไมเราต้องรักแล้วเขารักเราไหมแต่ตอนนี้โตแล้วเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็สมองเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เราทำอะไรคือต้องหาเหตุผลน่ะพี่ดร.เราต้องคุยกันเยอะเรื่องนี้เราต้องมีเหตุผลกับวันนี้เนี่ยนะคุยกันเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คุยกันคร่าวๆว่ามี2ประเด็นที่เราเป็นห่วงนะครับเรื่องของคลองถมเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยอยากจะได้อะไรเนี่ยมันได้ดังใจผู้ว่ากทม.ก็เป็นคนของเจ้าเชื้อเจ้าอีกต่างหากทหารคุมเกมมาเนี่ยบอกนโยบายขจัดความเรียบร้อยของสังคมจัดระเบียบสังคมวันนี้ที่จริงไม่ได้พูดหลายเรื่องนะแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์วันนี้ทหารเข้าไปเป็นมาเฟียโอ้นี่ป้าเพนสงสัยมีข้อมูลเยอะนะครับว่าชีวิตน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะแล้วก็แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งมันกระทบแน่ๆเนี่ยนะครับแล้วเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนอกเหนือจากการเมืองที่เรื่องจะมาครอบงำด้วยระบอบเผด็จการทั้งหลายเนี่ยน่าเป็นห่วงทั้งหมด112นี่ก็มีพี่น้องที่โดนคดีความนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เผชิญโชคชะตาที่นะครับต้องน่าเห็นใจเลยนะครับเพียงเพราะว่าพฤติกรรมการพูดการแสดงความเห็นเนี่ยซึ่งมันผิดหลักกฎหมายสากลนะครับขัดกับแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับที่เพิ่งล้มกันไปเรื่องฉบับปัจจุบันเนี่ยก็ประกันสิทธิพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เพราะเราถูกบังคับโดยกฎหมายสากลเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ได้มาเปรยแสดงความเห็นกันแบบคร่าวๆวันนี้ไม่ได้เอาหลักวิชาการคุยกันแบบชาวบ้านนะประเพณผมเองก็ลูกชาวบ้านนะครับไม่ใช่เป็นลูกคนร่ำคนรวยอยู่ในเมืองอะไรนะครับนี่ลูกไม่ใช่ลูกชาวบ้านธรรมดาสายวัดกินคนเนี้ยประเพณเนี่ยจนนี่นะที่ใครพูดว่าตัวเองลากหญ้านะมาดูวันเพนนะคะลากหญ้าโคตรลากหญ้าเลยก็คือเกิดมาเนี่ยก็จนอยู่แล้วเกิดข้างวัดอาศัยวัดกินแต่ทุกวันนี้ที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวเองนะคะไม่ใช่ตัวเองเราอาศัยสามีเราไม่เอามานัดไม่ได้เรายังเป็นคนลากหญ้าเหมือนเดิมยังมาสู้ให้คนลากหญ้าเหมือนเดิมในขณะตอนเนี้ยมีสวัสดิการมีอะไรเรียบร้อยละแต่เรานะเราทนไม่ได้เอางี้ละกันเดี๋ยวเรามาว่าคุยกันคลิปหน้าไปดร.โอเคเลยเอาละขอบคุณมากประเพณนั่งคุยกันสนุกสนุกชาวบ้านนะความแตกต่างชาวบ้านอีกคนนึงเป็นด็อกถึงเรียนระดับด็อกเตอร์ชาวบ้านอีกคนนึงเป็นป.สี่มานั่งคุยกันคลิปหน้าเจอกันพี่ด็อกเตอร์ดีมากเลยนะครับแล้วก็ป้าเพนเราดำเนินการของเราอย่างนี้นะไอ้ส่วนที่เราได้พูดได้อะไรกันไปแล้วกระทบกระแทกกันเนี่ยเราลืมมันไปเถอะนะครับพี่น้องเขาจะว่าอะไรมั่งเราปล่อยมันไปนะไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรพี่น้องเราใจใหญ่ไม่ต้องห่วงเขาใจใหญ่คนพวกเนี้ยครับเราขอโทษคำเดียวจบหมดเลยพี่ดร.ครับก็ขอบคุณนะครับน้องๆทั้งน้องๆพี่ๆท่านผู้อาวุโสต่างๆถ้าอะไรที่มันไปกระทบกระแทกบ้างนะครับพูดถึงอ่ะมันไม่ใช่กระทบกระแทกหรอกฟังให้เต็มเลยจะรู้ว่ามันไม่มีอะไรเอาก็ด้วยเช่นกันนะด้วยเช่นกันแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นนะครับครับเชิญป้าเพนโทษทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะอ๋อเหรอครับเอาไปเพราะว่าเวลาที่เราคุยอ่ะเราคุยแล้วแต่ขอให้ไปฟังน้ำเสียงนะคะเราขณะที่เราคุยอ่ะจิตเราเป็นกุศลนะเราไม่ได้อกุศลหรือจะไปโจมตีว่าใครเราพูดด้วยความเป็นห่วงแต่การที่เขาไปตัดต่ออันเนี้ยคือพวกคนนี้เขาจะให้เขารับกรรมรับบาปไปสักวันเขาต้องเจอพี่ดร.ไอ้พวกนี้ต้องเจอวิบากกรรมเองไอ้พวกที่ก็เราอโหสิกรรมพวกปากชักยุครับครับเราอโหสิกรรมนะอโหสิกรรมป้าเพนทำใจเราให้ใสแล้วก็เป็นว่าเรามากันที่นี่นะป้าเพนเราทั้งสองคนเนี่ยลูกชาวบ้านเรานึกถึงทุกข์ของชาวบ้านแล้ววันนี้ทุกข์ของชาวบ้านนั้นมันเกิดจากนะครับมาตรา112นั่นก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการไล่ที่เพราะผลประโยชน์ของสถาบันชั้นสูงก็ส่วนหนึ่งเรื่องของปัญหาการเมืองที่ต้องการจะเปลี่ยนราชการแล้วก็ต้องการจะให้อำนาจในการจัดสรรทรัพย์สินนั้นมหาศาลเนี่ยตกอยู่ในมือของตนตกอยู่กับเจ้าราชการใหม่กษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งเป็นคนที่หนุนตัวเองอยู่มีประโยชน์ร่วมกันรู้ใจกันไม่อยากให้ไปอีกข้างหนึ่งจะไปอยู่ข้างประชาชนอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราห่วงใยนะครับวันนี้สาระของเราไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของพี่น้องที่อาจจะกระทบกระแทกกันหรือว่าพูดถึงกันในกลุ่มพี่น้องนะครับได้มันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ขอให้ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอยากตอนนี้ใครก็อยากจะด่าวันเพนก็ด่าไปอยากจะนินทาอะไรก็นินทาไปวันเพนไม่โต้ตอบเพราะถือว่าตรงเนี้ยเวลาเราอยู่กับคนหมู่มากนะพี่ดร.คนหมู่มากแล้วเรายังมีปากตาไปที่เราจะไม่หูหนวกตาบอดเรามีสิทธิ์ที่จะพูดเราแล้วเราจะมีหัวใจเรามีสิทธิ์ที่จะคิดโอเคเราอาจจะคิดผิดนะคิดผิดมันก็ส่วน ของเราเพราะสมองเรามีแค่นี้แต่ถ้าเราขอโทษกันไปเพราะพี่น้องเราไอ้ใหญ่อุ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่มาคิดหรอกพี่ด็อกเตอร์ครับก็ได้ยินอย่างนี้ก็ดีใจดีใจเราก็รู้ว่าใครเล่นงานเราข้างหลังแล้วก็ไม่ถือสาพี่ด็อกเตอร์อย่าไปถือสาคือตอนเนี้ยเราก็รู้นะว่าเขาเล่นพยายามเล่นงานเราแต่เราถือว่าเราพี่น้องกันเราไปเล่นงานศัตรูของประชาชนดีกว่านะเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่ามามองกันโน่นข้างหน้ามดแดงล้มช้างไอ้ตัว2ตัวกัดกันต้องแง่ๆให้มันกัดกันก่อนไอ้พวกที่ทำงานและทำหน้าที่เดินหน้าเพื่อกัดตรงไหนส่วนไหนกัดได้ช่วยกันกัดนี่แหละพี่ด็อกเตอร์เพราะว่าเราคำว่ามดเนี่ยมันเยอะพี่ด็อกเตอร์จะให้มดไปคิดอย่างเดียวกันมันไม่ได้พี่ด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเดินหน้าต่อไปมัดกัดก็แง่ๆปล่อยขำเดี๋ยวเขากลับมาเข้าขบวนเราเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่น้องแสดงใจใหญ่นะเพราะว่าแล้วพวกเรามาจากรากหญ้ากันพี่น้องครับก็ดีใจที่เป็นอย่างนั้นเนาะชกกันบึกบักเห็นไหมยกก้อยกันมึงจะดีกูก่อนไหมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเด็กๆโอเคป่ะโอเคไหมเนี่ยเกี่ยวก้อยกันพี่น้องตีกันหน้าแหกนะคะพี่น้องตอนเด็กๆอ่ะถึงบอกว่าคนรากหญ้าใจกว้างพี่น้องไม่เหมือนศักดินาหรอกใจแคบพูดอะไรก็112จะเอาเข้าให้เป็นให้ตายพี่มาเปรียบเทียบกันเลยพี่ดร.งั้นเนี่ยจบลงท้ายด้วย112นะครับเอาเดี๋ยวให้ป้าเพนไป112สรุปก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเราครับเราลาท่านฟังไปด้วยสัญลักษณ์นี้นะครับสู้เพื่อพี่น้องประชาชนกันต่อไปนะครับในภาพความเสมอภาคพาราดอนภาคโอเคครับลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับ